ครับผมมันพินกับ Channel Free Time YouTube ครับอยู่ที่ร้านไก่ย่างวันนานะครับแถวสวนกวางครับก็มีทั้งเชียวชมชิมถนัดสีนะครับถนนมิตรภาพนะครับอำเภอเขาสวนกวางคนเยอะมากครับนี่ครับตรวจตึกลาดบอลสังเกตนะคนมาทานเยอะมากครับนี่คือถนนมิตรภาพนะครับตรงช่วงที่ผ่านเขาสวนกวางนะครับก็จะอยู่ระหว่างขอนแก่นนะครับไปอุดรนะครับสะดวกรวดเร็วไกลหอมกับบ้านเลยสับกินมารถกันมาสั่งข้างในต้องเสียงเพียงสับกันแล้วบางวันเนี่ยอันนี้ต้องอันนี้ครับนี่หนังกำลังเตรียมน่าทานมากเลยครับตรงนี้มีว่าไก่สับใส่กล่องมากับบ้านเพื่อสั่งตรงนี้ครับครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการปิ้งนะครับการปิ้งไก่เอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือเอากะละมังนะครับมาทอดเตานะครับผมเข้าใจว่านี่ครับการจิ้มให้น้ำออกด้วยนะครับจะเป็นสไตล์ของไก่ย่างไก่ปิ้งแบบแห้งนะฮะแล้วก็กรอบอร่อยนะฮะแล้วจุดเด่นนี้ก็คือกะละมังเองครับผมเข้าใจว่าเป็นการรวมสูตรความร้อนนะก็คือความร้อนไม่กระจายไปแต่ว่ามันแผ่ขึ้นมาอยู่ในบริเวณที่เป็นกะละมังนะครับก็ลองทานดูนะครับที่นี่ร้านทัดคนแน่นเลยที่มะพร้าวขายด้วยนะครับถ้าคนแน่นหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ยังมีร้านไก่ย่างอื่นอยู่รอบข้างนะครับนะฮะสังเกตให้ดีถ้าเกิดมีป้ายบอกขึ้นป้ายว่าไก่หมดเนี่ยก็ให้เลยไปได้เลยนะไม่ต้องขึ้นป้ายอยู่ที่ไหนนะส้มตำด้วยนะครับก็ลองมาใครไปที่อำเภอเขาสวนกวางนะครับจังหวัดขอนแก่นผ่านไปแล้วจะขึ้นไปเที่ยวหนองคายหรือกลับจากหนองคายจะกลับลงทางขอนแก่นมาทางโคราชอะไรเงี้ยนะครับก็แวะทานไก่ได้นะครับที่เขาสวนกวางนะครับที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องไก่ย่างสไตล์อีสานนะครับทานกับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็กับแก้มกับข้าวอื่นๆนะครับรับรองอร่อยแน่นอนครับผมไก่ที่ย่างใหม่สุกๆนะครับออกมาหนังกรอบน่าทานนะครับต้องมาทานที่ร้านเท่านั้นมีน้องหมาตรงนี้ด้วยนี่ไก่ย่างมาแล้วครับอันนี้ก็คือไก่ย่างสับมาเรียบร้อยนะฮะครับวันที่ไปเนี่ยเป็นช่วงหยุดยาวเดือนสิงหานะครับก็เลยค่อนข้างจะวุ่นวายเล็กน้อยนะครับ